สวัสดีครับก็มีรายงานมาว่าพระเอกอินเตอร์ไมค์พิรัตและซาร่าคาซิกินีได้ตกลงกันว่าฝ่ายซาร่าจะพาน้องแม็กวิลมาเจอไมค์ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าความขัดแย้งและเรื่องราวดราม่าที่ผ่านมาใกล้ถึงเวลายุติแล้วโดยทางด้านทนายกิ่งทนายของซาร่าเผยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนที่ภูเก็ตของน้องแมดวิลปิดเทอมประมาณ2อาทิตย์ก็เลยมีเวลาพาน้องลงมากรุงเทพและได้นัดแนะกับไม้ว่าจะให้ลูกชายไปทำกิจกรรมกับคุณพ่อรวมไปถึงทางด้านน้องแมดวิลเองก็คิดถึงคุณพ่อเช่นเดียวกันหากวันไหนน้องแมดวิลไม่ได้ไปทำธุระกับซาร่าทางด้านไม้ก็สามารถมารับน้องได้ตลอดเวลาในขณะที่น้องอยู่ในกรุงเทพส่วนในเรื่องของกฎหมายที่ไม้พิรัตได้ยื่นถอนคำร้องขอสิทธิ์ความเป็นพ่อโดยชอบตามกฎหมายไปแล้วนั้นทางด้านทนายกิ่งเผยว่าทางศาลก็รอคำตอบจากซาร่าว่าจะคัดค้านการถอนคำร้องของไม้หรือไม่ซึ่งจะให้คำตอบในวันที่2พฤศจิกายนนี้คือทั้งคู่มีนัดไกล่เกลี่ยกันเพราะว่าตอนนี้ทางซาร่าก็ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดว่าจะเดินทางไปทางทิศไหนทั้งสองฝ่ายก็พยายามเบาลงทางซาร่าเองอะไรปล่อยก็จะยอมปล่อยและถ้าหากมีการพูดคุยตกลงยอมรับข้อเสนอของการภายในหลังบ้านได้ก็อาจจะมีข่าวดีและวันที่2พฤศจิกายนนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปที่ศาลก็ได้